ขบวนพิเศษนะครับผมที่31นะฮะทักษิณารักษ์กรุงเทพไปทางสถานีชุมทางหาดใหญ่นะครับผมก็เป็นขบวนรถนอนชั้น1และชั้น2นะฮะขบวนนี้ก็จะเข้าจอดในสถานีชุมทางบางซื่อในชานชาลาที่2นะครับก็ถือว่าเป็นขบวนหนึ่งที่ยอดนิยมในสายใต้นะครับผมถ้าใครมีเงินหน่อยก็ขึ้นขบวนนี้ได้นะฮะก็เตียงบนเตียงล่างนี่ก็น่าจะ1,000 กว่าบาทนะครับผมและที่สำคัญนะฮะตู้นอนชั้นหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มนะครับผมในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบเหมาห้องเพราะว่าตู้นอนชั้นหนึ่งนี่มีพวกไม่แค่ขบวนละตู้เท่านั้นนะฮะซึ่งในความจริงผมมองว่ามันน่าจะพ่วงได้มากกว่านี้นะครับผมรถจักรเป็นฮิตาชินะครับผมเป็นหมายเลขนะฮะน่าจะ4516หรือเปล่าเพราะว่าเป็นสีลายธงชาติสีเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ในรุ่นนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นสีบ้านเย็นกันหมดแล้ว4516จริงด้วยฮะก็เหลือเป็นลิมิเต็ดคันเดียวแล้วนะฮะเสียงกระหึ่มได้ใจมากตู้นอน CNR นะครับก็เขาจอดในสถานีชุมทางบางซื่อนะฮะวันนี ตู้สุดท้ายนี่ก็จะเป็นตู้นอนชั้นหนึ่งนะครับก็จะมีหมายเลขหนึ่งอยู่ข้างๆตู้นะฮะก็สถานีต่อไปนะครับผมบางบำรุนะฮะตลิ่งชันศาลายานครปฐมนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนี้ตลิ่งชันนี้ไม่จอดนะฮะ